คะเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะมันต้องเป็นคนในที่เอาความลับของบริษัทไปบอกคู่แข่งผมอยากให้ปัญหาเนี่ยมันเกิดกับบวรเลิศนุชจะได้มาพึ่งผมฉันรู้แล้วว่าทำไมคุณถึงชอบมาหลบภัยอยู่ที่นี่คนเดียวคืนนี้คุณจะนอนพักที่นี่ก็ได้นะผมรับรองว่าปลอดภัยบอกแล้วไงว่ามึงอย่ามายุ่งกับผู้หญิงของกูถ้าคุณไม่เซ็นทางเราอาจจะดำเนินการทุกอย่างตามกฎหมายจะรับผิดชอบการตัดสินใจของผมจะไม่มีวันทำให้คุณเสียใจแน่นอนยิ่งทำเหมือนไม่รู้สึกมันก็ยิ่งรู้สึกมันบาดลึกซ่อนอยู่ข้างในยิ่งก่อให้ทรงเจ้าไรก็เหมือนกำแพงยิ่งแตกและแรงไม่รู้จะพังลงเมื่อไรแต่กลั้นอารมณ์กดมันไว้จะรอวันได้เริ่มต้นใหม่จะผ่านพ้นมันไปไว้